พาท่านผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งครับก็คือที่ไอคอนสยามอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่เรารายงานไปครับที่นี่เตรียมที่จะจัดงานใหญ่ในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงของคืนวันนับถอยหลัง31ธันวาคมครับแต่ว่าคืนวันลอยกระทงครับก็มีการจัดกิจกรรมจัดงานใหญ่เช่นเดียวกันครับก็คือมหาปรากฏการณ์งานลอยกระทงภายใต้แนวคิดสายทามรดกไทยสารหัวใจไทยทุกเจนชวนคนไทยนักท่องเที่ยวครับสวมชุดไทยไปลอยกระทงร่วมกันครับแล้วก็ชมขบวนแห่นางนพมาศในจุดที่สวยงามที่สุดริมโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันนะครับจากการรายงานเข้ามาในช่วงนี้กับคุณธันรมนไพศาลสุนทรกิจครับเชิญเลยครับคุณธันรมนครับธันรมนเชิญค่ะค่ะทั้งสองท่านค่ะเรียกได้ว่าเนืองแน่นแล้วก็คึกคักอย่างมากนะคะสำหรับบรรยากาศงานลอยกระทงที่ไอคอนสยามมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำๆแบบนี้ค่ะริเวอร์พาร์คไอคอนสยามนะคะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแล้วก็ได้มีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวค่ะสวมใส่ชุดไทยมาร่วมลอยกระทงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมขณะที่การจัดงานลอยกระทงที่ไอคอนสยามปีนี้ค่ะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมส่วนขบวนแห่นางนพมาศค่ะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนำโดยเบกกี้รีเบคก้าแพทติเซียอาร์มสตรองงดงานประการตาริมโค้งน้ำเจ้าพระยาเลยค่ะปีนี้ค่ะไอคอนสยามได้จัดมหาปรากฏการณ์งานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ไอคอนสยามไทยคอนิกลอยกระทงภายใต้แนวคิดสายทานมรดกไทยสารหัวใจไทยทุกเจนชวนทุกคนมาร่วมสักการะแม่น้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่เชื่อมโยงผู้คนทุกยุคสมัยพร้อมสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมไทยผ่านการลอยกระทงวิถีใหม่ที่ใส่ใจความยั่งยืนด้วยกระทงจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิลรวมถึงแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนในทุกมิติพร้อมจัดเต็มความบันเทิงให้ทุกคนได้รื่นเริงอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือการแสดงวัฒนธรรมไทยชุดสายทานมรดกไทยสารหัวใจไทยทุกเจนและขบวนแห่นางนพมาศสุดยิ่งใหญ่โดยเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองรับบทบาทเป็นนางนพมาศครั้งแรกในชีวิตค่ะพร้อมสวมชุดไทยประยุกต์ที่สรรสร้างขึ้นจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การออกแบบของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อความวิจิตรบรรจงเป็นตัวแทนของความสง่างามในเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ประจำปีที่ไอคอนสยามนี้ค่ะส่วนการลอยกระทงของที่นี่นะคะยังคงเน้นเรื่องความยั่งยืนและความปลอดภัยค่ะโดยเปิดพื้นที่ให้ทุกคนร่วมลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิลกับรางลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์ของไอคอนสยามตอบโจทย์การลอยกระทงได้อย่างปลอดภัยสะดวกสบายในทุกขั้นตอนเลยค่ะและในช่วงใกล้ค่ำแบบนี้ค่ะเมืองสุขสยามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เพื่อไปชมชิมช็อปอาหารการกินที่จัดเต็มกันอย่างจุใจกับตลาดย้อนยุค4ภาคและสินค้าไทยจากชุมชนประชารัฐรักสามัคคีจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ยนต์วิถีคืนเพ็ญรักนาดน้ำชวนทุกคนนุ่งชุดไทยห่มสบายมาลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติที่เบาะลอยกระทงรักโลกพร้อมถ่ายรูปสวยๆในกระทงยักษ์อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความงดงามประการตาของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย4ภาคที่มาสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้รวมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างใกล้ชิดและนักท่องเที่ยวบางส่วนค่ะก็ได้สวมชุดไทยมาร่วมงานซึ่งสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้มาจากจังหวัดอะไรคะนนท์ค่ะนนทบุรีค่ะตั้งใจมาเลยวันนี้ตั้งใจมาเลยฝ่าขับมาถึงตรงนี้เลยเพราะว่าอยากมาลอยกระทงที่ไอคอนสยามค่ะไอคอนสยามเขาก็จัดงานทุกปีนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่ยังกลับมาลอยกระทงที่นี่อยู่เพราะว่าติดแม่น้ำด้วยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันทานข้าวก็ได้แล้วก็ด้านนอกเขาก็มีกิจกรรมมีวงดนตรีต่างๆมีกระทงแล้วก็ได้ลอยกระทงเพราะว่าติดแม่น้ำค่ะก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนก็แวะมาไอคอนสยามได้เลยค่ะขณะที่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาที่ไอคอนสยามค่ะมีการจัดกิจกรรมอีกมากมายนะคะเริ่มกันที่ไอคอนลักซ์อเวนิวชั้นเอ็มมีการจัดนิทรรศการกระทงรักโลกแรงบันดาลใจจาก15สถานเอกอัครราชทูตโดยเป็นผลงานของนิสิตนักศึกษามาร่วมเนรมิตไอเดียถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ผ่านกระทงไทยอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเกือบทุกองค์ประกอบค่ะทำมาจากวัสดุเหลือใช้บริเวณไอคอนลักษ์ชั้นจีค่ะเปิดพื้นที่ให้ร่วมสักการะขอขมาพระแม่คงคา
และพระคงคาเทวีเทพแห่งสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดูค่ะสัมผัสประเพณีลอยกระทง5พื้นที่เอกลักษณ์นะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำลองให้ชมริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะได้แก่โคมยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่กระทงกะลาลอยกระทงสายจังหวัดตากโคมชักโคมแขวนจากประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยกระทงประทีปใหญ่จากประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเสงประทีปจังหวัดร้อยเอ็ดและกระทงกับกล้วยจังหวัดสมุทรสงครามรังสรรค์จากวัสดุรีไซเคิลเช่นเคยค่ะนอกจากนี้ที่ไอคอนสยามค่ะได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครเตรียมจัดเก็บกระทงออกจากแม่น้ำหลังจบงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการแยกประเภทและกระบวนการจัดเก็บกระทงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในค่ำคืนนี้ค่ะคือมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนนทนนท์ที่จะมาส่งความสุขมอบเสียงเพลงให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาร่วมงานที่ไอคอนสยามและทั้งหมดนี้ค่ะคือบรรยากาศล่าสุดที่ไอคอนสยามทีมข่าวของเราค่ะจะรวบรวมประมวลภาพความประทับใจมาฝากกันอีกครั้งในช่วง TNN News ข่าวดึกช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใน TNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ